สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโคม่า2รายหมอแถลงอาการไม่สู้ดีโควิด-19 เมื่อวันที่18มีนาคม63ทางด้านนายแพทย์สุรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้มีการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดวันนี้มีรักษาหายกลับบ้าน1รายเป็นหญิงไทยอายุ31ปีจากโรงพยาบาลราชวิถีมีรายใหม่35รายแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดโควิดหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยโควิดก่อนหน้านี้จำนวน29รายได้แก่สนามมวย13รายเป็นผู้ชมที่มาจากกรุงเทพขอนแก่นสมุทรปราการนครราชสีมา101กาฬสินธุ์สถานบันเทิงทองหล่อ4รายและผู้สัมผัสผู้ติดที่มีรายงานแล้ว12รายกลุ่ม2รายใหม่จำนวน6รายได้แก่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ1รายเป็นชายไทยกลับจากปอยเปตกัมพูชาผู้ทำงานใกล้ชิดสัมผัสต่างชาติ4รายคือพนักงานต้อนรับบริกรและนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมและรอผลตรวจสอบเพิ่มเติม1รายสรุปมีผู้รักษาหายกลับบ้านแล้ว41รายอยู่ในโรงพยาบาล196รายอาการหนัก3รายสะสมในประเทศขณะนี้212รายทางนี้ได้รับรายงานจากผู้อาการหนักเพิ่ม2รายรายที่1เป็นชายไทยอายุ49ปีเริ่มมีอาการเมื่อวันที่8มีนาคมด้วยอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่นตรวจพบปอดอักเสบการทำงานของไตผิดปกติอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใส่ท่อช่วยหายใจวันนี้เตรียมล้างไตได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายที่2ที่อาการหนักเป็นชายชาวเบลเยียมอายุ67ปีเดินทางมาจากประเทศเบลเยียมตรวจพบปอดอักเสบและมีภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันใส่ท่อช่วยหายใจได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนอีกหนึ่งรายสถาบันบำรัดนาราดูลยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรี83คนมี6คนรับตัวไปที่โรงพยาบาลทั้งหมดไม่มีไข้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกคนไม่พบเชื้ออย่างต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการจนครบ14วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลจากการคัดกรองกลุ่มบุคคลและสถานที่ที่คาดการว่าจะระบาดสอดคล้องกับรายงานสอบสวนโรคที่พบผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานให้ประวัติการเดินทางออกไปนอกประเทศอย่างพื้นที่เสี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัดมีกิจกรรมสังสรรค์หลายคนไม่งดกิจกรรมทางสังคมไม่เว้นระยะกับบุคคลที่สำคัญคือไม่ยอมกักตัวเองอย่างเคร่งครัดเมื่อป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทำให้นำโรคไปติดคนใกล้ชิดในครอบครัวและเพื่อนๆที่สำคัญโรคนี้มีความรุนแรงในกลุ่มเปราะบางทางผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือคนที่มีโรคประจำตัวเช่นนั้นหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปการระบาดของโรคในประเทศก็จะมีการขยายวงจนนำไปสู่สภาวะที่เราอาจจะควบคุมโรคได้ยากลำบากทางนี้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างจากบุคคลในสังคมอย่างน้อย1เมตรเว้นการเดินทางสวมหน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือหากมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยงขอให้แยกของใช้ส่วนตัวรับประทานอาหารปรุงสุกแยกสำรับอาหารหากไม่แยกจะต้องใช้ช้อนกลางอีกทั้งต้องขอให้คนที่เข้าไปในสนามมวยลุมพินีและราชดำเนินวันที่6มีนาคมรวมถึงผู้ที่เข้าไปสถานบันเทิงร้านอาหารยามค่ำคืนระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มคนเหล่านี้ขอให้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา14วันหากมีไข้ร่วมกับอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัดฟรีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ